สวัสดีครับตีเล็กสายมันครับเช่นเคยครับวันนี้ออกทำงานยามเช้าแสงแดดอ่อนๆบรรยากาศบ้านไร่ชาวนาครับข้างหน้านี้ก็คือบ้านผวดนาแสงตอนนี้ผมกำลังมุ่งหน้าไปที่บ้านยางทะเลครับตำบลสะบัวอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ครับฝั่งด้านนี้ครับก็กินข้าวอยู่เลยคุณเส้นเด้อกินข้าวอร่อยไหมจ๊ะอร่อยดูน่ากินไหมข้าวข้าวเขาเจ้าลูกกันก็พริกผงข้าวอะไรนะเขาก็พริกผงข้าวกับพริกผงโอ้โหกินข้าวกับพริกผงครับวันนี้วุ้นเส้นเลี้ยงง่ายครับเด็กคนนี้น่าจะมีสัก3คนนะว้ายคนนึงนั่งข้างคนนึงนั่งหลังแคปนะครับเอฟซีว้ายเอฟซีอ้าวเจอผู้สาวครับเนี่ยผู้สาวเนี่ยแซวหน่อยนิดนึงเราไม่ต้องเกรงใจครับถึงแม้จะมีคนนั่งข้างก็ตามเขาที่สบายใจเลยใช่ไหมไม่โกรธนะไม่ก็เมื่อก่อนผู้บ่าว6ล้อวุ้นก็เดินข้างแล้วก็บีบอย่างนี้แหละเป็นเรื่องธรรมดานะครับนี่เป็นคนที่เข้าใจกันนะครับธรรมดานี่นั่งมาด้วยกันนี่แฟนแซวสาวเนี่ยโอ้โหพากันหัวมอง โดนบิดหูโดนกระทืบแล้วป่านนี้นะครับเอาตามไปครับไปดูหน้างานกันหน่อยวันนี้เขาเริ่มงานกันหรือยังเจอฝูงวัวครับโอ้โหเนี่ยหลักแสนหลักล้านเลยเนี่ยเดินอยู่ตามถนนเนี่ยสื่อเราก็ต้องให้มันไปใส่อยู่จะได้ขอบไหมอยากเลี้ยงวัวใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะเห็นเดี๋ยวพี่พอเห็นในฟ้ามันแหมเดี๋ยวพี่จัดให้ผสมเปี้ยงกันแหมให้มันกินให้กินหัวหางเนี่ยก็ต้องกินหญ้าเจอเสียกรครับจัดสามช่าหน่อยถึงแล้วครับทางเลี้ยวเข้าบ้านม่วงทะเลบ้านยางทะเลนี่ผ่านมาแล้วเข้าบ้านยางทะเลก็ได้นะครับเข้าม่วงทะเลก็ได้แต่เข้าม่วงทะเลจะสะดวกหน่อยบ่อเดิมครับพิกัดเดิมกุดทะเลสวนกุดทะเลสวนเลี้ยวขวาครับพ้นหมู่บ้านออกมาแล้วก็เลี้ยวขวาโอ้เขาวิ่งแล้วตัวนึงโอ้เขาวิ่งแล้วครับมองไปเห็นแล้วเดี๋ยวไปดูกันครับเนี่ยครับจุดแคมป์ที่พักที่ตั้งคันนี้ยังไม่ออกเดี๋ยวแหลกเวลาก็2โมงเช้าพอดีครับอุ้ยไปโคกมาอีกบ่คือเห็นทะเลอยู่บ่ฮะมีทะเลมาอีกบ่ไปโคกมาอีกบ่บ่รู้ถนนวันนี้จะดุเดือดเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับมีรถไถทำทางอยู่มีร่องรอยการเอาดินแห้งมาใส่ครับเสียนุครับใส่ดินอยู่ด้านในก็มีสวินเตอร์โม่มีคมสุคมสุนิเลตโคนอยู่ด้านล่างครับรถไถทำทางครับปล่อยตัวมาครับเชนุออกมาแล้วโอ้ควันกระหม่องเลยใส่ดินก่อนรถไถทำทางล็อกกี้มาแล้วหน้างานก็ประมาณนี้เลยครับตอนนี้ก็รถยังไม่มากันเห็นอยู่3คันมีเสียนุมีล็อกกี้แล้วก็มีผมนี่แหละเพิ่งมาเนี่ยเอาออกตัวครับเนี่ยป้าพอดยืนบัญชาการอยู่นี่ครับ
ทางอยู่ว่าให้มันหลบตัวเนี่ยปลาพดตัวเป็นๆเลยครับโอ้ทางหนืดกำลังดีเลยหนืดกำลังดีครับมันล่ะพี่น้องเอ๋ยเสียนุเทเสร็จแล้วกลับมาแล้วถอยเทครับเทลงคลองครับยาวมาจากนู่นเรียบร้อยเรียบร้อยเดี๋ยวกลับมาตามต่อในคลิปหน้านะครับแล้วมีช็อตเด็ดๆช็อตมันๆครับไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ